คอร์สฝึกพูดฝึกพูดมากมายแต่เราไม่ค่อยมีคอร์สฝึกการฟังนะครับที่จริงแล้วผมจะบอกว่าการฟังเนี่ยสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการพูดเลยโดยเฉพาะการรับฟังพระเจ้าและการรับฟังผู้ที่มีความขัดแย้งกับเรานะครับการขาดการสื่อสารเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุของการขัดแย้งได้บ่อยมากและการสื่อสารต้องมีสองฝ่ายต้องมีผู้พูดกับผู้ฟังและท่ามกลางการขัดแย้งนั้นนะครับคนชอบพูดมากกว่าฟังเวลามีปัญหาทีไรก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาเนื่องไหมครับแต่ว่าการฟังนี่สำคัญมากบางครั้งบางคราวเนี่ยนะครับมีปัญหากันอีกฝ่ายนึงนะครับแค่นั่งฟังเฉยๆนะครับจบแต่ผมจะบอกว่าการฟังแต่ละการได้ยินนะครับต่างกันฟ้ากับเหวนะครับการฟังกับการได้ยินนี่ต่างกันฟ้ากับเหวบางครั้งเรา just แค่ได้ยินแต่เราไม่ได้ฟังผิดกันฟ้ากับเหวนะครับนี่นะครับประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลต์นะครับมีตอนนึงนะครับผมชอบมากเรื่องนี้ก็น่ารักดีนะครับแฟรงคลินดีรูสเวลต์ต้องจัดต้อนรับคณะทูตมาจากประเทศต่างๆหลายประเทศเลย 30-40 ประเทศท่านเลยบอกผมไม่ชอบงานแบบนี้เลยไม่มีใครฟังที่ผมพูดหรอกเขาก็แค่มาทักทายจับมือไปตามอัธยาศัยบอกอุ๊ยท่านทำแบบนี้ไม่ได้รูสเวลต์เลยบอกผมจะทำให้คุณดูนะครับงั้นพอทูตมาจับมือรูสเวลต์บอกว่าไงบอกผมเพิ่งฆ่าแม่ใหญ่ผมไปเมื่อเช้านี่เองทูตบอกดีครับท่านทำต่อไปนะครับจะทำต่อไปได้ไงบ้ามีแม่ยายคนเดียวนะครับอีกคนหนึ่งบอกโอ้เราภาคภูมิใจในผลงานของท่านมากค่ะบอกในผมเพิ่งฆ่าแม่ยายไปผู้หญิงบอกอ๋อขอพระเจ้าเสริมกำลังนะครับ นี่เรื่องจริงนะฮะแสดงว่าอะไรคนเรานั้นไม่ได้ฟังที่รูสเวลต์พูดเลยเขาแค่ได้ยินเขาก็ตอบเลยเขาอยากจะตอบไปนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับท่ามกลางความขัดแย้งเนี่ยคนชอบพูดมากกว่าชอบฟังแต่พระเจ้าสั่งว่าทุกคนจงไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการ